นิสสันเอ็กเทลนะฮะมาด้วยอาการกระจกมองข้างปรับลงเองนะดูนะฮะปรับลงเองเลยนี่ไม่ได้ใส่เกียร์นะฮะไม่ได้ใส่เกียร์ถอยปกติใส่เกียร์ถอยนี่ถ้าเป็นนิสสันเทน่าจะปรับลงเองอยู่แล้วนะฮะแต่นิสสันเอ็กเทลนี่ไม่น่าเป็นแบบนี้อากาศดูนะฮะเราปรับดันขึ้นไปบนสุดแล้วนะยังลงมานะครับแต่ท่านไม่มีการสั่งปรับจากตัวชุดปรับก็ไม่ได้สั่งนะสั่งจากกล้องถอยเวลาเข้าเกียร์ถอยนะก็ไม่ได้สั่งนะครับแต่อาการคือปรับลงมาแบบนี้เลยเห็นไหมสังเกตดูนะตัวนี้ห่างเลนระยะห่างเปิดผมดูอีกทีนะนี่นะเป็นอาการที่แปลกดีครับจบมาแล้วนะครับตอนนี้กระจกรุ่นมีกล้องด้วยนะครับสำหรับ Nissan X-Trail ฮะตอนนี้ช่างทำการเอาด้านขวาไปเสียบด้านซ้ายเนี่ยเวลาผมทดสอบว่ากระจกมีปัญหาหรือเปล่าเนี่ยเป็นไงครับช่างตอนนี้เดี๋ยวทดสอบนะฮะทดสอบนะฮะผมก็จะสวิตช์ตรงนี้อยู่นะฮะดูนะฮะตอนนี้ทดสอบที่กระจกดูกระจกนะฮะก้มได้นะฮะเงยได้ซ้ายได้นะครับขวาได้เรียบร้อยนะครับก็แสดงว่าตัวกระจกไม่มีปัญหานะครับอาจจะมีปัญหาที่ระบบมาดูนะฮะหลังจากที่เราซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวปรับกระจกมองข้างนะครับของเดิมมาด้วยอาการปรับลงตลอดนะครับมีอาการค้างนะครับให้ช่างปรับเลยฮะนี่ฮะปรับเงยนะฮะปรับลงนะฮะปรับออกนะครับปรับเข้าเรียบร้อยเลยนะครับใช้ได้นะครับสำหรับใครที่ใช้นิสสัน X-Trail มีอาการตัวปรับกระจกใช้ไม่ได้นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นกล้องรอบคันด้วยนะฮะนิสสัน X-Trail เป็นรุ่นนี้นะโฉมนี้นะฮะเข้ามารับบริการได้เลยนะครับ